ไปช่วยเหลือคุณยายท่านนี้หน่อยเพราะว่ามีคนที่ไปเห็นคุณยายแล้วเอามาลง TikTok ปรากฏว่าคุณยายเนี่ยสู้ชีวิตมากๆเพราะอะไรคุณยายขายข้าวต้มมัดเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงลูกกับสามีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงครับผู้ชมเอ้ยคุณยายนี่ก็อายุ83แล้วนะครับครับแล้วดูคุณยายก็ต้องนั่งวีลแชร์ด้วยเห็นแล้วก็อยากจะให้กำลังใจคุณยายอยากจะไปช่วยอุดหนุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เช้าเนี่ยตั้งใจเลยว่าคุณผู้ชมช่วยกันหน่อยนะครับเพราะว่าคุณยายเองไม่ได้ร้องขออะไรมากเลยนะครับขอให้ช่วยอุดหนุนสนับสนุนแล้วก็ซื้อข้าวต้มมัดที่คุณยายตั้งใจทำเอาไปขายแล้วเป็นการเลี้ยงดูทั้งหมด3ชีวิตคุณยาย1ไหนจะมีลูกที่พิการและสามีที่ป่วยอีกนะครับนี่แหละแต่ว่าต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ก่อนนะครับที่พอถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์ลงเลยทำให้เราได้รู้จักคุณยายมากขึ้นนะครับคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไปโพสต์บอกว่ายายอายุ83ปีเข็นรถมาขายข้าวต้มมัดหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่นครสวรรค์ฝากอุดหนุนคุณยายหน่อยนะคะคุณยายมีลูกสาวช่วยทำขนมที่บ้านแต่ลูกสาวเนี่ยเดินไม่ได้และมีคนชราติดเตียงที่ต้องดูแลเนี่ยวันที่เจอคุณยายเนี่ยไปส่งยายแต่ดันขี่มอเตอร์ไซค์ยายเลยไม่กล้านั่งเป็นดูนะฮะก็เลยเข็นกันไปแบบนี้ทีนี้เนี่ยปรากฏคลิปนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ช่วยกันแชร์ต่อช่วยกันบอกต่อเพราะว่าอยากจะให้กำลังใจคุณยายสิ่งที่ทำได้เลยก็คืออุดหนุนข้าวต้มมัดของคุณยายจนกระทั่งเราก็ส่งนักข่าวนะครับลงพื้นที่ไปเจอคุณยายชื่อคุณยายแจ๋วคุณยายแจ๋วแล้วคุณยายอุดมปัจจุบันเนี่ยคุณยายเนี่ยขายข้าวต้มมัดแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยก็จะนี่เป็นบ้านคุณยายนะครับครับอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ตกในพื้นที่อำเภอเมืองนี่แหละแล้วก็คุณยายเนี่ยที่บ้านก็อยู่กับสามีซึ่งคุณตาก็ป่วยติดเตียงด้วยนะครับเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดคุณตาก็ลำบากเลยนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับลูกสาววัย59ปีก็ล้มป่วยตั้งแต่อายุ45ลูกสาวอีกคนนึงก็พิการเนี่ยเดินไม่ได้เท่ากับว่าที่บ้านเนี่ยคุณยายวัย83คือคนที่แข็งแรงที่สุดแล้วที่ต้องดูแลอีก2ชีวิตแต่ว่าคุณยายก็ยังมีรอยยิ้มนะคุณยายนะคือไม่ว่าจะมันจะหนักหนาหรือว่ามันจะมีมรสุมอะไรเข้ามาขนาดไหนเนี่ยคุณยายเองก็ไม่เคยท้อไม่เคยถอยนะครับคุณยายเดิมเนี่ยนะเล่นดนตรีเปิดหมวกนะเชื่อไหมตามสถานที่ต่างๆตามตลาดนัดตามสถานที่ที่พอจะมีคนแล้วก็รายได้เนี่ยมันไม่ได้มากขนาดนั้นถ้าคุณยายแค่ชีวิตเดียวคุณยายบอกว่าเปิดหมวกของคุณยายเนี่ยดูแลตัวเองได้แต่ไม่พอที่จะดูแลอีก2ชีวิตที่อยู่ในบ้านก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้แล้วกันหาอะไรทำที่มันได้เงินแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูทั้ง3คนในบ้านได้ก็เลยช่วยกับลูกสาวทำข้าวต้มมัดนะฮะเนี่ยคุณยายทำเองหมดกระบวนการทุกอย่างเลยคุณยายซื้อเองทำเองข้าวต้มมัดเนี่ยทำวันละ50ชิ้นแล้วเอาไปขายที่หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครสวรรค์ต้นทุนเนี่ยทั้งหมดซื้อไปลงทุนไปเนี่ย350ขายชิ้นละ10บาทแค่นั้นเองนะครับถ้าขายหมดคุณยายก็จะได้ประมาณ500กำไร100กว่าบาทนิดหน่อยนะครับคือ150เนี่ยกำไรต่อวันถ้าขายหมดนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะนะรายได้ต่อเดือนที่ถ้าตัดเรื่องของการขายของออกรายได้ต่อเดือนเบี้ยคนยังชีพของคนพิการของผู้สูงอายุนะครับ3คนในบ้านเนี่ยก็จะได้เงินอยู่ที่ 3,800 บาทนะครับแต่ 3,800 บาทมันจะพอที่ไหนล่ะค่ายาสามีติดเตียงนี่ต้องทำอะไรบ้างวันๆเนี่ยผ้าอ้อมต้องเปลี่ยนอีกนะครับแล้ววันนึงใช้กี่ชิ้นแล้วก็อาหารของคนป่วยติดเตียงก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ต้องมีอาหารเฉพาะอีกเหล่านี้เนี่ยทั้งเดือนคือไม่พอคุณยายเลยบอกว่าจำเป็นต้องดิ้นรนออกไปขายข้าวต้มมัดทุกวันเท่าที่มีแรงไหวแล้วทำให้บางวันเนี่ยออกไปได้เฉพาะช่วงของกลางวันนะครับบางวันก็ออกไปช่วงกลางคืนถ้ากลางวันยังเจอลูกค้าเจอคนยังขายได้แต่วันไหนออกกลางคืนลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะแบบเจอคนน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขายของได้มันก็น้อยตามไปด้วยครับแล้วทุกวันนี้ทำไมยายออกไปขายเองครับขนมโอ้ก็ไม่มีใครขายต้องไปขายเองลูกสาวเป็นคนทำค่ะช่วยกันทำเสร็จจะไปขาย
วันหนึ่งทำเยอะไหมเราไม่ได้ขายของเงินพอใช้ไหมก็พอมั่งไม่พอมั่งแต่เราประหยัดอ่ะบางทีก็มีอะไรก็กินไปพระเอาข้าวมาให้เอาปลากระป๋องเอาของนั่นมาให้พออยู่ได้ก็ยังมีความช่วยเหลือจากพระนะครับขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของคลิปจริงๆที่ทำให้เราได้เจอกับคุณยายแจ๋วนะครับเพราะว่าเจ้าของคลิปก็คือคุณแอนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้คุณยายออกจากบ้านไปขายของเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะช่วยเหลือให้แบบคนที่อยากจะอุดหนุนคุณยายโทรศัพท์มาสั่งของแล้วมารับของที่คุณยายได้ไหมเพราะว่าคุณยายเนี่ยเดินก็ไม่ค่อยมีแรงแล้ว80กว่าเดินออกจากบ้านไปไปขายของกลางวันบ้างกลางคืนบ้างทุกอย่างมันคืออันตรายทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วเราเห็นแบบนี้สภาพแบบนี้มานานแล้วเพิ่งเห็นเลยค่ะเห็นแล้วเราก็ถ่ายลงมาซื้อของกับลูกใช่ไหมคะพอเห็นคุณยายเขียนปุ๊บก็เลยถามคุณยายจะไปไหนคะก็คือสงสารยายค่ะเพราะว่าเห็นยายเดินอย่างนี้แล้วยายเดินหลังค่อมแล้วไม่มีแรงจะเดินแล้วไม่อยากให้ยายเป็นแบบนี้อยากก็ถ้าเกิดมีคนจะอุดหนุนยายก็อยากให้มาซื้อที่บ้านซื้อที่บ้านไม่อยากให้ยายเดินอันตรายด้วยค่ะเนาะคือเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าคุณยายเดินก็แทบจะไม่ไหวแล้วอ่ะทีนี้เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของลูกสาวของคุณยายนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์อุดหนุนสั่งซื้อก็ได้นะครับเนี่ยเบอร์โทรตามนี้เลยแล้วคุณยายจะได้ทำข้าวต้มมัดอยู่เฉพาะที่บ้านนะครับไม่ต้องออกไปเดินเร่ขายอีกให้กำลังใจคุณยายนะครับแล้วก็ขอให้ขายดีนะคุณยายนี่ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพเนี่ยจะไปอุดหนุนจะไปเหมาแล้วนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ